อาณาจักรไฮโซเคนทายาทอดีตรัฐมนตรีชื่อดังสะสมคลังรถหรูมูลค่ากว่าหมื่นล้านอาณาจักรไฮโซเคนสามีขนมจีนกุลมาทายาทอดีตรัฐมนตรีชื่อดังประวัติไฮโซเคนขันเพชรไฮโซพันล้านว่าที่เจ้าบ่าวขนมจีนประวัติเคนขันเพชรสารศาสตร์ไฮโซพันล้านหนุ่มนักธุรกิจจากตระกูลดังว่าที่เจ้าบ่าวของขนมจีนหลังคุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องรองสาวเสียงดีอย่างขนมจีนด้วยนะคะที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ซะแล้วและตอนนี้แฟนหนุ่มไฮโซเคนก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานต่อหน้าเพื่อนๆจนเจ้าตัวถึงกับเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่ในความตื่นตันใจซึ่งทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมาเกือบ6ปีแล้ววันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2561เราเลยขอพาทุกคนไปรู้จักว่าที่เจ้าบ่าวของสาวขนมจีนนั้นจะเป็นยังไงเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะเคนไฮโซเคนขันเพชรสารศาสตร์เป็นไฮโซหนุ่มพันล้านจากตระกูลดังที่มีชื่อสกุลเป็นที่คุ้นหูและเมื่อย้อนกลับไปจะพบว่าต้นตระกูลของเจ้าตัวนั้นอยู่ในแวดวงไฮโซมายาวนานเพราะว่าคุณทวดของไฮโซเคนก็คือพทพระราชสารพลขันรองสุธานนท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลของพลเอกพลพยุหเสนานอกจากนี้ไฮโซเคนยังเป็นลูกพี่ลูกน้องของไฮโซชื่อดังอย่างนัทสารศาสตร์และไหมวิสาสารศาสตร์ที่มีข่าวในวงการสังคมอยู่บ่อยๆปัจจุบันไฮโซเคนมีวัยได้27ปีเขารับตำแหน่ง GM เพื่อมารับดูแลบริหารกิจการของครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บ้านพักตาการรู้ที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่วนไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวนั้นก็ชื่นชอบการเล่นกีฬายิงปืนรวมถึงการออกกำลังกายจนมีหุ่มล้ำกล้ามแขนเป็นมัดๆนอกจากจะเป็นหนุ่มที่รักการออกกำลังกายแล้วไฮโซเคนยังหลงรักในรถหรูจนมีสะสมไว้หลายคันเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟคครบสูตรเลยทีเดียวเลยค่ะไฮโซเคนนั้นมีอายุ27ปีจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันรับหน้าที่บริหารกิจการของครอบครัวซึ่งเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บ้านพักตาการสุดหรูที่ชะอำนอกจากทำงานประจำยามว่างหนุ่มคนนี้ยังชื่นชอบรบซูเปอร์คาร์โดยใน Instagram ส่วนตัวเขามักจะร่วมกวนกับเพื่อนๆออกทริปอยู่เสมอส่วนทางด้านความรักไฮโซเอ็นเองก็ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาโดยตลอดกับแฟนๆหลายคนก็รุ้นให้แต่งงานกันสักทีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่ฝั่งเจ้าสาวก็เปรยไว้เพียงแค่ว่ามีคุยกันบ้างแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้อยากให้งานมันเข้าที่มั่นคงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันและท้ายที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเคนขันเพชรก็ได้คุกเข่าขอขนมจีนแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมากว่า6ปีและยังมีบ้านสีทะเลเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของหนุ่มเคนเลยก็ว่าได้